ไม่มีขายถ้าอย่างได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นครับสวัสดีครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชพนรจันหอมนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสมัชชาสุขภาพนะครับในเดือนเมษายนนะครับเดือนที่พิเศษนะครับช่วงเวลาของรายการสมัชชาสุขภาพของเราก็เริ่มนะครับกระชับเวลานะครับเนื่องจากมีส่วนหนึ่งที่ร่วมเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องไทยมุสลิมนะครับในเดือนรอมฎอนที่จะมีช่วงเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งนะครับแล้วก็ตั้งแต่6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวของสมัชชาสุขภาพนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับในสัปดาห์สงกรานต์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากนิดนะครับที่จะได้กลับบ้านนะครับกิจกรรมครอบครัวต่างๆนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นอบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็อบอวลไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเนื่องจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่านะครับเราก็เริ่มปรับตัวให้มีความคุ้นชินมากยิ่งขึ้นไปแล้วนะครับพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทครับท่านที่อาจจะยังฉีดยาไม่ครบนะครับเราคงต้องช่วยกันนะครับกระตุ้นให้ไปได้รับวัคซีนกระตุ้นนะครับเรียกว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะส่วนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดก็อาจจะเริ่มกลับนะครับกลับไปสู่การทำงานนะครับพอพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับการทำงานก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวที่นำมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังก็คือกิจกรรมที่ทางผมนะครับได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้นะครับกิจกรรมขยายผลชุดความรู้สุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมีการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้เรานะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วผมก็เก็บตกบรรยากาศการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวัยในชุมชนนะครับซึ่งใช้กรณีศึกษาตำบลบางด้วนของอำเภอปะเหลียนบ้านเราเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ให้เพื่อนๆในหลายจังหวัดของภาคใต้ได้ร่วมเรียนรู้นะครับในช่วงเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังครับนอกจากเรื่องราวของท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวัยในชุมชนไปสู่การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้อีกหลายๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องราวของโภชนาการเด็กปฐมวัยนะครับที่นี่ใช้กรณีศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านแหลมนกนะครับอบต.บานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาราแมงนะครับอบต.คลองเฉลิมอำเภอคงดาพัทลุงนะครับเป็นกรณีเรียนรู้นะครับเรื่องราวของโภชนาการเด็กปฐมวัยนะครับนอกจากเรื่องราวของเด็กปฐมวัยแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวของการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งใช้กรณีศึกษาของเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกำจังหวัดสงขลานะครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับที่ได้เรียนรู้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ครับเป็นโซลาร์เซลล์กรณีของบ้าน
พรผักหนามนะครับตำบลละแมจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมเรียนรู้นะครับซึ่งนำกรณีศึกษาในแต่ละแห่งนะครับที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนนะครับได้นำมาสื่อสารกันนะครับแต่ว่า เวลานะครับถ้าจะเล่าทั้งหมดนะครับก็อาจจะไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวทางรายการสมัชชาสุขภาพจังเราซึ่งมีโอกาสไปร่วมเรียนรู้แล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวัยในชุมชนไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะขอเก็บตกกับท่านผู้ฟังครับเก็บตกในเรื่องราวของโภชนาการเด็กปฐมวัยนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าผมนะครับโดยส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่หรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมากนักนะครับรับรู้เพียงแต่ว่าในบทบาทหนึ่งที่ปัจจุบันท้องถิ่นทำหน้าที่นี้อยู่นะครับที่จะดูแลน้องๆ นะครับซึ่งอยู่ในวัยเด็กเล็กนะครับ 2-5 ขวบที่อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งเขาได้มีโอกาสไปฟังนะครับกรณีศึกษาของทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์จากมอปัตตานีซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของโภชนาการในเด็กปฐมวัยนะครับก็ได้รับข้อมูลบางอย่างซึ่งสำหรับผมเป็นเรื่องใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นท่านอาจจะมีข้อมูลมากกว่าผมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เผื่อข้อมูลบางอย่างที่ท่านผู้ฟังแฟนๆรายการสมัชชาสุขภาพได้ฟังวันนี้แล้วอาจจะนำไปกระตุ้นหรือไปพูดคุยต่อกันในพื้นที่ชุมชนนะครับเพื่อเป้าหมายนะครับเราก็อยากเห็นเรื่องราวของโภชนาการในเด็กผสมวัยของจังหวัดต่างบ้านเราได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นนะครับพบข้อมูลอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับพบข้อมูลว่าช่วงเวลาก่อน5ขวบนะครับเป็นช่วงเวลาที่สมองจะมีพัฒนาการที่ดีนะครับความหมายก็คือเป็นนาทีทองนะครับเป็นนาทีทองก็ว่าได้นะครับที่เด็กในวัยก่อน5ขวบนะครับการทำงานหรือว่าเนื้อสมองเครือข่ายในสมองต่างๆที่มันจะส่งเสริมไปสู่เรื่องราวของ IQ เหล่านี้ครับมันจะเติบโตนะครับอาจารย์ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับก็เลยเป็นความสำคัญที่ในช่วงเวลานี้นะครับคงไม่ใช่แค่ศูนย์พัฒนาเล็กแต่คงต้องรวมถึงครอบครัวด้วยที่จะต้องพยายามใช้นาทีทองช่วงนี้นะครับในการที่จะส่งเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆนะครับของลูกของหลานนะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญซึ่งสิ่งที่จะทำให้สมองมีพัฒนาดีขึ้นนี่หนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยก็คือการมีโภชนาการที่ดีนะครับเพราะนะครับมีข้อมูลบ่งชี้ชัดเจนนะครับเรื่องราวของถ้าได้รับโภชนาการที่ดีนะครับมันก็นำไปสู่การบำรุงทำให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาสมวัยนะครับในการพูดคุยนะครับถึงกับบอกว่าการลงทุนเรื่องโภชนาการก็คือการลงทุนในการในทรัพยากรมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับพอฟังแล้วนะผมก็นี่มันขนาดนี้เลยนะครับเราแทบจะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้โดยส่วนตัวก็รู้ว่าสำคัญแต่ไม่คิดว่าช่วงนาทีทองเหล่านี้มันมีช่วงเวลาของมันนะครับที่บอกว่าก่อน5ขวบเนื้อสมองจะพัฒนาได้เยอะมากๆนะครับบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยากจะอยู่ในวัยที่กำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับทำงานนะครับหาเงินนะครับเพื่อส่งเสียนะครับลูกๆนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเสริมทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นให้เพียงพอนะครับจำเป็นที่อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญมากกว่านะครับเช่นคุณครูที่จะต้องคอยมาส่งเสริมหรือว่าสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกระตุ้นนะครับให้เด็กๆในช่วงวัยเหล่านี้พัฒนาการของสมองที่เติบโตนะครับทีนี้ครับท่านฟังครับข้อมูลจากกรณีศึกษาที่ได้ฟังนะครับเราลองมาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าปัญหาภูชนาการของเด็กๆใน3จังหวัดกับจังหวัดกลางบ้านเราเนี่ยเหมือนหรือต่างกันนะครับจากข้อมูลที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับบอกว่าปัญหาภูชนาการของ3จังหวัดนะครับพบว่านะครับมีภาวะ
ส่วนหนึ่งจะมีภาวะเรียกว่าขาดโภชนาการนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกราวของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D นะครับแล้วก็เรื่องราวของคุณภาพอาหารนะครับเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลบ่งชี้ให้ท่านผู้ฟังครับว่าน้องๆใน3จังหวัดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขาดสารอาหารนะครับแต่ขณะเดียวกันในท่านผู้ฟังครับนอกจากกลุ่มที่ขาดสารอาหารแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโภชนาการเกินนะครับคือเป็นเด็กที่จะเรียกว่าอ้วนเกินนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องลองให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่วันนี้ลองนึกถึงเด็กๆในใกล้ๆตัวเราลูกๆหลานๆนะครับหรือว่าถ้าท่านหนึ่งท่านใดใกล้ชิดกับสุภาพเล็กได้มีโอกาสสังเกตไหมครับว่าสุภาพเล็กบ้านเราเนี่ยเจอปัญหาดีไหมแล้วก็ปัญหาที่สำคัญที่ทาง3จังหวัดเจอก็คือเด็กขาดอาหารเช้านะครับอันนี้เป็นข้อมูลบ่งชี้สำคัญนะครับว่าช่วงอาหารเช้านะครับเด็กจำนวนมากนะครับไม่ได้รับการดูแลในเรื่องอาหารเช้านะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทาง3จังหวัดเจอทีนี้แล้ววิธีการที่กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งเรียกว่าของบ้านแหลกดกนะครับมาชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยแล้วเขามีวิธีการจัดการเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่ามี2กรณีศึกษานะครับวันนั้นที่ได้แลกเปลี่ยนนะครับก็คือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมนกที่ปัตตานีแล้วก็ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านสาลายแมงที่พัทลุงนะครับอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้มีใช้กุศโลบายอย่างไรบ้างในการดูแลเรื่องโภชนาการของเด็กปฐมวัยนะครับผมขอยกกรณีศึกษาของบ้านสาลายแมงนะครับมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับที่นี่นะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่การคุณครูศูนย์เด็กเล็กนะครับก็จะมีการให้ความรู้กับผู้ปกครองนะครับให้เห็นถึงความสำคัญของโภชนาการอาหารให้เห็นความสำคัญถึงว่าแล้วมันจะสำคัญอย่างไรกับลูกๆนะครับช่วงที่มันจะไปบำรุงสมองต่างๆนะครับสร้างให้เห็นความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมีโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กๆนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ทางศูนย์เล็กๆได้ทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับกับผู้ปกครองนะครับนอกจากสร้างความรู้นะครับความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วนะครับสิ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำต่อก็คือพยายามสร้างแหล่งอาหารนะครับในชุมชนแหล่งอาหารอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็โดยให้ผู้ปกครองเนี่ยมีการมาช่วยนะครับทำเป็นฟาร์มเล็กๆในโรงเรียนนะครับปลูกผักต่างๆนะครับแล้วนะครับให้เด็กๆได้ช่วยมาดูแลฟาร์มนะครับได้มารดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสสร้างแหล่งอาหารนะครับได้เรียนรู้นะครับจะมีการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับอย่างที่สามครับนอกจากมีการอบรมผู้ปกครองแล้วมีการสร้างแหล่งอาหารขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเล็กๆนะครับก็ยังมีการชวนน้องๆหนูๆได้ทำอาหารสนุกนะครับความหมายก็คือนำอาหารพืชผักที่ปลูกนี่แหละครับลงมามือปรุงนะครับแล้วก็ให้น้องหนูๆได้มีชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่ได้เรียนรู้การนำผักเหล่านี้มาทำนะครับเช่นนำผักมาชุบแป้งทอดนะครับแล้วให้เด็กๆนะครับสามารถจะกินได้ง่ายเป็นของที่เด็กๆหลายคนที่ไม่กินผักก็ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นการสร้างรูปแบบวิธีการไอเดียใหม่ๆสำหรับผู้ปกครองที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปทำต่อที่บ้านนะครับมีอบรมผู้ปกครองนะครับชวนกันสร้างอะไรเงี้ยอาหารแล้วนะครับทำให้เรื่องอาหารเป็นเรื่องสนุกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องการขยายเครือข่ายครับเราพบว่าที่สปร.สาลาแมงที่พัทลุงนะครับเขานำความรู้ภายในศูนย์พัฒนาเล็กนี่ครับขยายนะครับไปยังศูนย์พัฒนาเล็กอื่นๆนะครับชวนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับส่งเสริมนะครับนี่เป็นกรณีสปร.บ้านสาลาแมงครับท่านผู้ฟังครับอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ฟังก็คือกรณีสปร.บ้านแหลมดกปัตตานีนะครับที่นี่ก็มีลักษณะการทำงานนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับเรื่องแรกก็คือทำเขามีเรื่องการเรียกว่าเขาเรียกว่าทำสื่อ
นะครับทำให้เรื่องราวของการเรียนการสอนนะครับเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็นำเรื่องราวของเกี่ยวกับอาหารโภชนาการต่างๆนี่ครับมากระตุ้นนะครับทำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กนะครับกระตุ้นการเรียนรู้นะครับสอนได้สนุกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องอาหารนะครับนอกจากสอนสนุกแล้วนะครับเขาก็ดึงผู้ปกครองมาร่วมด้วยครับเพื่อนฝูงครับร่วมด้วยก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยรับรู้ถึงความสำคัญของโภชนาการของลูกนะครับร่วมปรับปรุงโภชนาการนะครับเรื่องการคิดเมนูร่วมกันกับทางโรงเรียนนะครับกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตรงนี้เป็นการดึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วยนะครับสุดท้ายครับเขาก็คือดูแลเรื่องโภชนาการนะครับซึ่งคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะเป็นการดูแลนะครับการทำอาหารให้ได้ไม่ว่าเมนูคุณภาพนะครับมีโภชนาการสมวัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบ้านแหลมนกนะครับอันนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยนะท่านฟังครับที่อยากมาสื่อสารวันนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับในทุกท้องถิ่นก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอาจจะเป็น1020ก็แล้วแต่ขนาดของท้องถิ่นนั้นนะครับจำนวนประชากรแล้วก็น้องๆเด็กๆครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้ตัวพวกเรานะครับแล้วก็เป็นมีความสำคัญมากๆนะครับอย่างที่เรียนว่าช่วงเวลาก่อน5ขวบนะครับเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาการได้ดีนะครับเป็นนาทีทองนะครับแล้วก็การที่ทำให้ในศูนย์พัฒนาเล็กๆต่างๆมีโภชนาการที่ดีนะครับเหล่านี้นะครับช่วยในการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์นะครับวันนี้ถ้าท่านฟังที่ฟังอยู่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะครับหรือสามารถไปมีส่วนร่วมพูดคุยได้นะครับก็อยากให้นำเรื่องราวเหล่านี้ครับหนึ่งก็คืออาจจะได้ไปมองดูใกล้บ้านนะครับแล้วถ้าเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากเห็นการส่งเสริมนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการชีวิตชีวาสุขภาพนะครับพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลนะครับมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดตรังบ้านเราที่ไหนที่มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับก็อาจจะหลังไมค์กันมาได้นะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนำไปถอดบทเรียนไปสกัดความรู้มาบอกเล่าในรายการครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บตกเรื่องราวการเรียนรู้มาบอกเล่าท่านฟังต่อนะครับซึ่งนะครับก็ด้วยเวลาจำกัดนะครับก็คงอาจจะเป็นเรื่องโภชนาการสมวัยเรื่องเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ทีนี้ในช่วงท้ายครับท่านฟังครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับที่เราก็มีโอกาสพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องราวของการเปิดรับข้อเสนอโครงการโดดจากชิปจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคีการทำงานร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะครับเรื่องราวที่ทางโดดหน่วยจัดการระดับจังหวัดหรือโดดแฟลกชิปจังหวัดตรังเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวของโครงการในประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนะครับและโครงการความมั่นคงทางอาหารกรณีข้าวตรังครับเป็น2ประเด็นนะครับที่จะมีการเปิดรับโครงการตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับจนถึง30เมษายนครับท่านผู้ฟังครับรวมทั้ง2ประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยครับ25โครงการนะครับที่เราจะสนับสนุนทุนแล้วก็กระจายทุนไปนะครับโดยงบประมาณวงเงินอยู่ที่โครงการละ 100,000 บาทนะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะได้ถือโอกาสมาขยายความและบอกเล่าท่านฟังนะครับโดยเงื่อนไขสำคัญอย่างนี้ครับท่านฟังครับเงื่อนไขสำคัญกรณีโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนะครับ1นะครับต้องมีความพร้อมของทีมคณะทำงานในพื้นที่นะครับซึ่งประกอบด้วยภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคีสุขภาพนะครับก็อาจจะเป็นรอพอสอตอ อสอบอแล้วก็ภาคีภาคประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มองค์กรต่างๆสภาองค์กรชุมชนนะครับ10ถึง15คนนะครับ1ทีมต้องพร้อมนะครับ2ครับขอบเขตการทำงานของโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยระดับตำบลนะครับไม่ได้ทำเฉพาะหมู่ใดหมู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการทำงานภาพรวมระดับตำบลนะครับ3ครับถ้า
สามารถบูรณาการทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเช่นสามารถเสริมแผนงานโครงการจากท้องถิ่นกองทุนสุขภาพตำบลหรือสภาองค์กรชุมชนนะครับจะได้รับการพิจารณาพิเศษนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนะครับในโครงการความมั่นคงทางอาหารนะครับ1 นะครับไม่แตกต่างกันก็คือมีความพร้อมของทีมนะครับความทีมคณะทำงานของตำบลนะครับ2นะครับมีขอบเขตการทำงานระดับตำบลนะครับ3เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการทำข้าวนาหรือว่าข้าวไร่นะครับ4นะครับกรณีที่สามารถมีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของราชการที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับนี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับทั้ง2โครงการทั้ง2ประเด็นนะครับวงเงินก็ประมาณ 100,000 บาทนะครับระยะเวลาการดำเนิน10เดือนนะครับก็ได้ถือโอกาสนะครับในรายการสมัชชาสุขภาพได้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ทางเพจโดดแฟลกชิปกลางนะครับหรือว่าสามารถโทรครับท่านผู้ฟังครับโทรหาคุณสุวดีนะครับกรณีเป็นโครงการข้าวนะครับที่เบอร์0839696159นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเชฟาดอนะครับ0919145324ครับเวลาหมดเวลาครับท่านผู้ฟังครับเวลาน้อยเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เรื่องราวของสุขภาวะโภชนาการสูงวัยนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับการเปิดรับโครงการของโดดแฟลกชิปจังหวัดตรังนะครับก็เป็นเรื่องราวสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะเรื่องใดนะครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับทำกลางบ้านหมอกมัวหมองหวังได้ใครดีพบผ่านรังสีแสงทอง